ถ้าเจ้าหอมแก้มข้าในทุกวันข้าก็คงจะหายโศกเศร้าพูดเล่นอยู่ได้แต่ถ้าเจ้าไม่อยากก็ไม่ยังบ่ดวงกระบักสีครั้งอ่ะอายตอนนี้เจ้ามันเสียไปใส่เมื่อคืนหน้ามันก็เป็นซึมๆเศร้าๆคอยละเลือดโตนมันมั้ยสีข้ามันเพิ่งจะสูญเสียพ่อมันคงจะคิดถึงทิศยืนมากข้าว่าช่วงเนี้ยจิตใจของมันอ่อนแอยิ่งนักข้าก็เพิ่งรู้จักกับทิศยืนได้ไม่นานข้าเองยังทำใจไม่ได้เลยไอ้สีขาวมันคือลูกชายคนเดียวที่ทิศยืนเลี้ยงมากับมือพวกเราต้องให้เวลากับสีขาวมันทำใจสักพักเดี๋ยวมินไปดูสีขาวแห้งค่ะหนูมินหนูมินไปเบิ่งสีขาวด้วยลูกเดี๋ยวป้าดวงสีเก็บเสื้อผ้าให้ฝากด้วยนะคุณมินตราพวกเราทุกคนจะต้องช่วยสีขามก้าวผ่านช่วงเวลาที่เลวร้ายไปให้ได้นายมายืนทำอะไรตรงนี้คนเดียวเราจะออกเดินทางแล้วนะเรานั่นนายดูอะไรอยู่หรอนี่คือเขี้ยวงูของพ่อข้าเวลาที่พ่อหรือแม่ของข้าตายพวกท่านจะทิ้งเขี้ยวงูเอาไว้ให้กับลูกหลานนายคงจะคิดถึงพ่อมากเลยสินะฉันต้องทำยังไงนายถึงจะได้กลับมาเข้มแข็งหอมแก้มข้าสิถ้าเจ้าหอมแก้มข้าในทุกวันข้าก็คงจะหายโศกเศร้าพูดเล่นอยู่ได้ข้าพูดจริงแต่ถ้าเจ้าไม่อยากก็เอาใหม่เอาใหม่หอมแก้มข้าอีกเมื่อครู่ข้ายังเตรียมตัวไม่ทันเลยพอแล้ววันละครั้งก็พอแล้วนี่ฉันเปลืองตัวมากเลยนะเนี่ยได้งั้นเดี๋ยวข้าจะเตรียมถูแค่ไม่หอมหอมเตรียมตัวเอาไว้เพื่อเจ้าจะได้หอมแก้มข้าในวันพรุ่งฉันขอดูหน่อยได้ไหมผูกให้ข้าด้วยสิได้ทีแล้วเอาใหญ่เลยนะถ้าไม่ติดว่านายกำลังเศร้าเรื่องพ่อฉันไม่ยอมตามใจนายขนาดนี้หรอกขอบใจนะแม่ตุ๊กตินต่อไปนี้เวลาข้าไปที่ใดหรือทำการอันใดข้าก็จะมีเขี้ยวงูของพ่อข้าแล้วก็สร้อยที่เจ้าทำให้ข้าข้าสัญญานะว่าข้าจะพยายามกลับไปเข้มแข็งให้ได้ดังเดิมข้ารู้แล้วว่าในขบวนของเจ้าหญิงเข็มอับซ้อนใครมีจิตใจอ่อนแอที่สุดโอ้ลังกาดินแดนแห่งเมืองลับแลบังบทแดนนี้คนสัวสิต้องแพ้ภัยคิดดีทำดีเข้าไว้แล้วสิได้สมปรารถนา